ิ้งเป็นปริศนาไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าคุณทักษิณช่วงนี้หายหน้าหายตาไปจากสื่อเนี่ยจะวิเคราะห์กันในทางการเมืองอย่างไรได้บ้างคือคงไม่ได้หายแบบหายไปจริงๆหรอกหลบฉากก็จริงแต่ว่าเบื้องหลังคงไม่ได้หายไปไหนเขาต้องการอะไรไปถึงขั้นไหนหรอค่ะบรรดานักวิเคราะห์มองกันอย่างไรชาวบ้านร้านตลาดคิดถึงคุณทักษิณไหมนะอธิบายกันหลากหลายมุมมองนะครับเริ่มจากรองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์โอรันเนี่ยประเมินครับว่าคุณทักษิณคงอยากจะให้ลูกสาวได้แสดงบทบาทผู้นำอย่างเต็มที่ในฐานะนายกส่วนคุณทักษิณเองก็น่าจะผันตัวไปอยู่ข้างหลังคอยคิดคอยอ่านวางแผนยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อจะเป็นการลดข้อวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่ารัฐบาลนายกแพทองธารเป็นนอมินีของคุณทักษิณเลยเป็นเหตุต้องโลโปรไฟล์และอีกด้านนึงอาจารย์เชื่อว่าคุณทักษิณคงจะเกิดความกังวลกรณีรายงานของกรรมการสิทธิ์ที่ระบุชัดว่าข้าราชการในโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์มีลักษณะเลือกปฏิบัติอาจารย์เชื่อว่าถ้าวันนึงดิวลับมันมีปัญหาเนี่ยแล้วฝ่ายค้านในสภาหยิบมาเล่นเรื่องนี้มีโอกาสเสี่ยงจะจบได้เหมือนกันนะแต่ท่ามกลางสถานะที่เงียบหายเวลานี้การเดินเกมของเพื่อไทยยังคงอยู่ครับโดยเฉพาะการเตรียมแตะมือกับพรรคประชาชนสมมติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าโอเคอย่างล่าสุดเนี่ยเพื่อไทยเขาก็ถอยแล้วฉะนั้นในมุมข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยเขาก็แสดงชัดเจนว่าคงไม่จะจับมือกับพรรคประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังเดินเกมอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรค่ะนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชื่อดังเลยอาจารย์บอกว่าท่าทีที่เปลี่ยนไปของคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองแน่นอนเลยฟันธงได้เลยนะคะคือหมายถึงว่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะพยายามหลบไปช่วยอยู่ข้างหลังเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์หนักมากกว่าที่คิดเอาไว้เลยอาจารย์เนี่ยไม่ได้ขยายความต่อนะคะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ไอ้คำที่ว่ามันหนักมากกว่าที่คิดไว้เนี่ยมันคืออะไรข่าวค้นของเราก็เลยวิเคราะห์เสริมไปละกันขออนุญาตวิเคราะห์เสริมนะคะหนักกว่าที่คิดไว้หมายถึงว่าความพยายามล้มคุณทักษิณกับเพื่อไทยแบบคว่ำกระดานมันมีอยู่จริงนะสิทำให้การเดินเกมการเมืองเสี่ยงอันตรายหมายถึงตัวลูกสาวด้วยตัวคุณทักษิณเองแล้วก็ครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณยังออกหน้าสื่ออยู่มันจะยิ่งเหมือนการท้าทายให้ฝ่ายจ้องล้มเนี่ยฮึดขึ้นมาไงผลลัพธ์นะคะเบื้องต้นก็เลยหลบฉากเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนละกันครับส่วนรองศาสตราจารย์ดร.เขตไทยลังกาพินอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพยัคฆ์อาจารย์เขตไทยมองว่าที่ไม่เห็นอดีตนายกอยู่ในพื้นที่สื่อหรือฉากหน้ามากนักน่าจะมาจากคดีความของตัวเองที่ยังไม่จบโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการถูกร้องเรียนกรณีอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีการตรวจสอบของกรรมการสิทธิ์หลายฝ่ายยังติดใจในเนื้อในของการแถลงของกรรมการสิทธิ์เนี่ยแถลงชัดเลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปดูแลเป็นพิเศษจนเกินไปเรียกว่าได้รับอภิสิทธิ์ซึ่งปปช.ก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่และอีกเรื่องนึงที่อาจารย์เกียรติไทยมองก็คือคดีครอบงำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลกรณีตั้งรัฐบาลแพทองธารที่บ้านจันทร์สองล่าอาจจะเป็นการช่วยการลดการปรากฏตัวออกจากสื่อเนี่ยครับช่วยให้สังคมเริ่มลืมและคำร้องของบรรดานักร้องก็ลดความร้อนแรงลงไปคือไม่มีปมมาร้องใหม่ได้ถูกไหมและเชื่อว่าแม้อดีตนายกจะลดบทบาทหน้าฉากลงแต่ยังอยู่เบื้องหลังได้แน่นอนสังเกตจากนโยบายของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า 45-50% ที่แถลงไปแล้วมีแนวโน้มว่ามาจากแนวคิดของคุณทักษิณเป้าหมายหลักที่คุณทักษิณต้องการงดออกสื่อก็คือลดความร้อนแรงของบรรดานักร้องและเชื่อว่าแม้จะหายหน้าก็ไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มองว่าก็คงต้องรอให้รัฐบาลแพทองธารได้โชว์ผลงานต้องยอมรับว่านายกยังไม่มีบารมีมากพอสำหรับตำแหน่งผู้นำประเทศการขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้และเดินหน้าทำงานต่อได้ก็เป็นบารมีจากคุณพ่อฉะนั้นต้องปล่อยให้บริหารราชการเพื่อพิสูจน์ตัวเองและผลงานเท่านั้นที่จะทำให้รัฐบาลแพทองธารรอดลองฟังมุมมองของอาจารย์เขตไทยครับคือคุณทักษิณเนี่ยต้องโลโปรไฟล์แหละครับเพื่อจะไม่ก่อให้นักร้องโดยเฉพาะคุณแพทองธารเนี่ยก็โดนร้องเป็นหลายเรื่องแล้วนะครับมาครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญที่แล้วก็ทักษิณก็ต้องวางมือครับครับแกวางมือให้หายไปจากจอระยะหนึ่งเนี่ยครับกับอันนี้คือเป็นเหตุสำคัญครับมันก็ต้องรอให้รัฐบาลของคุณแพทองธารนี่เขาโชว์ผลงานนะครับครับเพราะว่ามันก็หนึ่งก็คือคุณแพทองธารไม่มีเขาเรียกว่าบารมีครับครับ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำได้ทุกวันนี้ก็คือคุณพ่อนะคุณทักษิณทั้งนั้นวันนั้นก็ต้องพิสูจน์วันนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาบริหารราชการแผ่นดินนะครับช่วงนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะทำให้ผลงานรัฐบาลเท่านั้นที่จะทำให้รัฐบาลคุณแพทองธารรอดครับนี่นะคะปล่อยให้ท่านนายกก็คือลูกสาวเนี่ยได้ทำผลงานได้โชว์อย่างเต็มที่ในมุมของประชาชนบ้างค่ะพาไปดูหนึ่งพื้นที่นะและพื้นที่นี้มีความหมายที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มคนแรกที่ไปคุยเนี่ยเป็นประชาชนที่อยู่ในอำเภอสันกำแพงเลยนะในเชียงใหม่นะคะนี่คือพื้นที่บ้านเกิดของอดีตนายกทักษิณนะคะบางส่วนบอกว่าไม่รู้ท่านหายไปไหนไม่รู้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรสื่อรายงานก็มีข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อนะบางคนบอกว่าถ้าถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงอยากให้ช่วยพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้คือกลุ่มคนในอำเภอสันกำแพงใช่ไหมคะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือคนรุ่นใหม่ที่อยู่ข้างในอยู่ในเมืองเชียงใหม่ค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้คิดถึงหรือให้ความสนใจในตัวของอดีตนายกเพราะว่าประเทศไทยควรที่จะ move on จากการเมืองเก่าๆมองหาการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆการเมืองควรจะมองที่ผลงานมากกว่าตัวบุคคลการพิสูจน์ผลงานรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่บทบาทของคุณทักษิณจะมาเป็นตัวกำหนดนะบางคนก็บอกว่าเงื่อนไขของผลงานนะมันอยู่ที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจในระดับประเทศที่จะต้องพัฒนาให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกกลุ่มกันว่ากลุ่มนึงคือสันกำแพงกลุ่มนึงคือในเมืองเนี่ยความเห็นเขาจะแตกต่างกันแล้วนะครับก็เป็นมุมมองหลากหลายนะทั้งนักวิชาการแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่วิเคราะห์การที่คุณทักษิณหายไปจากหน้าสื่อในเวลานี้ย้อนกลับมาปริศนาเมื่อวานว่าที่ประชุมพรรคเพื่อไทยถอยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วก็มีการพูดกันในที่ประชุมเมื่อวานที่อาคารชินวัตร3ว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นคนริเริ่มแต่เป็นหัวหน้าพรรคบางพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคใหญ่นั่นน่ะสิใครก็ไม่รู้แหละใหญ่ต้องใหญ่แค่ไหนแล้วทำไมถึงพูดไม่ตรงกันเพราะว่าหัวหน้าพักหลายคนบอกเขาไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่พรรคเพื่อไทยบอกว่ามันได้รับสัญญาณมาจากหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลก็ในเมื่อตอนนี้ไม่เอากันแล้วก็ถอยกลับมาทิ้งไว้เป็นปริศนาไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่ว่าอยากจะให้ย้อนดูท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปมเรื่องจริยธรรม3ช่วงเวลาด้วยกันแล้วคุณผู้ชมจับสังเกตกันเอาเองนะค่ะไม่ขอตัดสินใดๆโอเควันแรก16กันยายนมีคำถามผู้สื่อข่าวถามคุณอนุทินว่าคิดว่าการตีความเรื่องจริยธรรมหรือความซื่อสัตย์สุจริตควรมีกรอบที่ชัดเจนหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างควรจะมีกรอบหากไม่มีกรอบแล้วปล่อยให้ปลายเปิดก็ไม่ทราบว่าจะเริ่มและสิ้นสุดตรงไหนอะไรที่มันตึงเกินจนคนบริหารบ้านเมืองไม่กล้าทำอะไรมัวแต่คำนึงว่าจะถูกดำเนินคดีก็ควรจะแก้ไข16กันยายนพอ24กันยายนคุณอนุทินบอกคนการเมืองเป็นคนสาธารณะถ้าไม่อยากตรวจสอบก็มาเล่นการเมืองไม่ได้25กันยายนคือวันนี้ครับปฏิเสธว่าไม่ใช่หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่ทางเพื่อไทยเขาบอกว่ามีข้อเสนอให้แก้ไขเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองย้อนฟังคุณอนุทินในอดีตจนมาถึงปัจจุบันคือ25กันยายนครับเป็นธรรมมีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายภูมิใจไทยก็พร้อมอยู่แล้วอย่างหัวหน้ามองเรื่องกรอบจริยธรรมกับความซื่อสัตย์จริงๆเนี่ยก็มันเข้มข้นไปแล้วมันจะมีกรอบถึงถ้ามันไม่มีกรอบเลยปลายเปิดเลยแล้วก็ไม่รู้มันเริ่มตรงไหนแล้วก็สิ้นสุดตรงไหนคือถ้ามันตึงและจนคนที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองไม่กล้าทำอะไรเลยต้องจะทำอะไรต้องนึกถึงตัวเองโดนดำเนินคดีก่อนถ้ามันโดนง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะแก้ไขคนการเมืองคือคนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ใครตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้เพราะว่าเข้ามาแม้กระทั่งไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีครับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุการหรือรับตำแหน่งใดๆทางการเมืองกรรมการและวิสาหกิจก็ต้องแจ้งทรัพย์สินแล้วนั่นคือบทแรกของการตรวจสอบแล้วคนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินผมว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยอมถูกตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์การแก้เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันมาจากหัวหน้าพรรครัฐบาลพรรคหนึ่งอะพรรคใหญ่เนี่ยค่ะไม่ใช่ผมอะมันมีการไปเชื่อมโยงว่าแบบไปเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยแล้วแบบว่าบอกว่าพรรคเพื่อไทยไอ้พรรคภูมิใจไทยกลับลำอะครับผมไม่เคยกลับลำไม่มีเราทำงานก็ทำได้แล้วเราก็ต้องหารือเมื่อวานก็หารือมาถึงมีทิศทางไงว่าเรายังไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เร่งด่วนฟังกันชัดๆแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันเอาเองที่จริงเมื่อวานตอนนายกแถลงหลังจากประชุมครม.มีคำถามเรื่องกลับลำคุณอนุทินก็ยืนอยู่ข้างๆท่านนายกใช่ไหมครับท่านก็แหลมออกมาเลยได้ตอบเลยว่าไม่ได้กลับลำนะแต่ฟังเสียงในอดีตแล้วเห็นความแตกต่างอย่างไรทีนี้คนก็คงจะต้องตั้งคำถามแหละว่าเอ๊ะมันเป็นการหักกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณอนุทินว่ายังไงอย่าสารวนค่ะพูดบ้านๆนี้เราพูดเองนะอย่าสารวนมาเสี้ยมถามอะไรอย่างนี้ไม่มีแตกกันคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลอยู่กันมาเนี่ยมันมากกว่าปีนึงแล้วนะก็รักก็สามัคคีกันนะคะเกื้อกูลกันมาตลอดนโยบายของเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนทุกส่วนนะนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนกันไปมันดีมากเลยนะเมื่อวานเนี่ยประชุมคณะรัฐมนตรีก็ผลักดันนโยบายกันไม่เห็นมีเรื่องความขัดแย้งเลยแต่ว่าความเห็นเรื่องแก้ปมจริยธรรมมาแตกต่างกันในตอนหลังเนี่ยนะครับใช่ค่ะถามว่ามันไม่มีร่องรอยความพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้เลยหรือไม่ชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคำแถลงนโยบายของรัฐบาลแพทองธารนี่ไปดูตั้งแต่ใบแถลงเลยหรอนี่คือคำแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งแปลว่าพรรคร่วมให้ความเห็นชอบจำได้ไหมมันมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก่อนที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายเพื่ออะไรเพื่อจะไปปรับปรุงไอ้คำแถลงนโยบายเอานโยบายของพรรคร่วมมาใส่ตรงนี้จะปรับแก้กันตรงไหนก็เหมือนกับเป็นการต่อรองอ่ะคือทุกพรรคต้องส่งนโยบายของตัวเองแล้วออกมาเป็นใบเขียนได้แค่ไหนยังไงคือตัวนี้นะนี่คือคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกแพทองธารให้ไปดูหมวดที่ว่าด้วยความท้าทายอยู่ในประการที่7ที่ทางรัฐบาลเขาสรุปออกมาแล้วนะครับประการที่7เขียนเอาไว้ว่าประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลมาจากการรัฐประหารความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้รวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้โอ้โหเรื่องเดียวเท่านั้นอ่ะคดีท่านนายกเศรษฐาที่ทำให้รัฐบาลแพทองธารต้องกำเนิดขึ้นเนี่ยแหละคือนิยามคาดเดาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาจะแก้ไขพรรคร่วมทราบอยู่แล้วค่ะแล้วมันคงจะไม่ใช่แค่รอแก้ทั้งฉบับอย่างเดียวเท่านั้นไหมกับสองถ้าเพื่อไทยไม่ได้สัญญาณว่าพรรคร่วมก็สนใจจะแก้เรื่องนี้ทำไมถึงโยนเข้ามา เพราะอย่าลืมว่าถ้าพรรคมันไม่ใช่แค่พรรคร่วมนะค่ะก็ต้องประเมินเสียงของสว.ด้วยใครจะโยนในสิ่งที่คิดว่าจะไม่ผ่านเข้ามาตั้งแต่แรกจริงโอเคถ้าไปนับฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านเนี่ยพรรคร่วมตีกันเองฝ่ายค้านเนี่ยยังไงเสนออะไรมาก็ผ่านยากอยู่แล้วในความที่เป็นฝ่ายค้านแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องประเมินดีๆว่าเสนอของตัวเองเข้ามาแล้วจู่ๆมาพรรคร่วมมาเปลี่ยนใจทีหลังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมคุยกับคุณช่อพันธิกาวานิชก็เลยวิเคราะห์ว่ามันเป็นเกมโหดของพรรคภูมิใจไทยคุณชอบวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าคือถ้ามองว่าเดินหน้าต่อไปแก้ไขอย่างที่เราวิเคราะห์กันเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวไปเข้าทางนักร้องนะแก้ไขเพื่อตัวเองหรือเปล่าใช่แต่กลับกันค่ะถ้าไม่แก้ไขเลยยังคงอยู่ภายใต้กติกานี้ก็ยังลำบากเหมือนเดิมเงี้ยหรอซึ่งเป็นกติกาเดียวกันกับที่ท่านนายกเศรษฐาตกเก้าอี้นะค่ะถ้ากติกานี้มาตรฐานจริยธรรมที่ตีความได้กว้างขวางแบบนี้มันทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนายกแพทองธารล่ะเกิดอุบัติเหตุกับนายกก็จริงพรรคร่วมอาจจะได้รับผลกระทบนะคือความเสี่ยงยังอยู่อะแล้วถ้าพรรคร่วมมีปัญหาอย่าลืมว่าก็ยังมีเสียงสว.ที่จะไปโยงกับอำนาจองค์กรอิสระแต่เพื่อไทยไม่มีอำนาจต่อรองในแง่นี้ฉะนั้นคุณช่อเลยใช้คำว่าเหมือนกับจับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่านนายกเนี่ยคือคาคอเอาไว้แบบนั้นเหมือนถูกจองจำเอาไว้แบบนั้นและไม่ต้องถามเลยถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนายกคนต่อไปจะไหลไปที่ใครรู้เลยลองฟังมุมมองวิเคราะห์ของคุณช่อครับเกมนี้โหดมากโหดมากคือพรรคภูมิใจไทยโหดมากกับพรรคเพื่อไทยคนที่ขอขึ้นเสียงอยู่จริงๆเนี่ยก็คือฝั่งเพื่อไทยพูดให้ระบุชัดเจนก็คือคุณแพทองธารที่มีคดีร้องอยู่เต็มไปหมดแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยย่อมต้องการที่จะแก้เปราะนี้ให้ได้โดยเร็วเพื่อการบริหารงานที่ไร้กังวล
พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคใหญ่เนี่ยก็คงประเมินแล้วว่าเรื่องนี้กระทบกับเขาน้อยกว่ากับกระทบกับพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องนี้มากกว่าอยู่แล้วนะคะส่วนรัฐมนตรีเนี่ยคนที่เขามีปัญหาเขาเอาคนของเขามานั่งแทนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามีคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าคนเรามีสว.อยู่ในมือซึ่งสว.ตั้งองค์กรอิสระเนี่ยก็โล่งใจไปได้แล้ว 70% เพื่อให้สิ่งนี้เหมือนเป็นขื่อค่ะคอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็คากันไว้อย่างนี้ล่ะค่ะวันนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันถามจริงคุณไว้ใจกันได้แค่ไหนคุณมองตากันคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณคือคู่แข่งกันจะเชื่อมุมวิเคราะห์ของคุณช่อหรือไม่ก็แล้วแต่ก็ไล่เรียงมาให้เห็นไล่มาจนถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีท่าทีที่น่าสนใจจากสมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้สสเขาผ่านร่างกฎหมายแก้ไขพรบประชามติเอาเสียงข้างมาก2ชั้นออกไปให้เหลือแค่ถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์แล้วชนะคนที่สมมติทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะอันไหนมากกว่าชนะแค่นั้นแล้วก็ต้องชนะมากกว่าโหวตโนแค่นั้นไม่ต้องไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นกระบวนการมันจะง่ายขึ้นน่ะแหละขั้นตอนจากสสเนี่ยเสร็จละส่งไปที่สว.ปรากฏว่าสว.ประชุมกันในชั้นกรรมธิการค่ะล่าสุดบอกจะเอาเสียงข้างมาก2ชั้นกลับมาเหมือนเดิมทำไมมันวนกลับมานะคะถึงขั้นทำให้สว.นันทนาต้องออกมาโวยเลยว่าไม่เข้าใจเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสว.นันทนานันทวโรภาสบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าประชุมเนี่ย4ครั้งแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยที่ประชุมกรรมธิการของสว.ก็เห็นด้วยนะแต่อยู่ดีๆวันนี้อ้าวมีบอกว่าเรามาทบทวนมติกันสักหน่อยมีเสียงเกือบจะเอกฉันท์17-1ให้กลับมติตัวเองอ่ะแล้ว1น่ะคือสว.นันทนาเนี่ยล่ะค่ะเป็นเสียงข้างน้อยเลยเธอบอกว่าเธอไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะผิดปกติมากเลยอยู่ดีๆก็มาบอกว่าเรามากลับมติเถอะให้กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่มีการไปทำประชามตินั้นจะต้องใช้เสียงข้างมาก2ชั้น double majorityคือมีเสียงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์แล้วก็ผลประชามติต้องเป็นเสียงข้างมากอีกชั้นหนึ่งด้วยมันโหดขนาดนี้ปลายทางมันแปลว่าอะไรคะหมายถึงว่าเอาละวุฒิสภาเห็นไม่ตรงกับเหล่าบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปั๊บก็จะต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาแล้วมันต้องใช้เวลาเพิ่มนะสิก็ใช้เวลามากกว่า60วันทอดเวลาไปอีกความฝันที่จะทำประชามติพร้อมกับการเลือกนายกอบจ.สอบจ.พร้อมกันต้นปีหน้าเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ทันเลยนะลองฟังเสียงดูค่ะที่ผ่านมาใน4สัปดาห์ที่เราประชุมกันนั้นเนี่ยก็มีความเห็นสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันโดยเห็นด้วยกับร่างที่สสเนี่ยส่งมาให้นะคะแต่พอมาวันนี้เนี่ยก็มีการทบทวนมติกันอย่างเป็นเกือบเอกฉันท์เพราะว่ามติที่ออกมานั้นเนี่ย17-1นะคะคือมีเสียงที่จะให้ทบทวนมติของกรรมธิการนั้นเนี่ย17 เสียงและมีเสียงเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการทบทวนมติก็คือเสียงของดิฉันเองในการที่จะให้คงเอาไว้ตามร่างของส.ส.นั่นก็คือ simple majorityอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกตินะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ได้มีการประชุมกันมาของกรรมธิการเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าการทำประชามตินั้นเนี่ยควรจะเป็นการทำที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้มากที่สุดนั่นก็คือการใช้เสียงข้างมากธรรมดาเกินกึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้ก็มีการกลับมติกันอย่างพร้อมเพรียงมีการอภิปรายกันเห็นชอบกันอย่างน่าตกใจเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือถ้าต่อยอดจากที่อาจารย์นันทนาอธิบายให้ฟังเนี่ยเมื่อสักครู่คุณช่อมองว่าถ้าภายใต้กติกาเดิมนายกแพทองธารก็ยังเสี่ยงฉะนั้นแม้เพื่อไทยจะถอยจากการแก้รายมาตราแต่ยังเป็นกติกานี้ความเสี่ยงยังคงอยู่และถ้าจะไปหวังว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ไปแก้ปมอะไรที่เพื่อไทยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยพอมาเจอสว.ที่ตีกลับจะเอาเสียงข้างมาก2ชั้นกลับมาเสียเวลาตรงนี้ไปคำถามคือแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแก้ปมจริยธรรมที่เพื่อไทยเขาเสี่ยงอยู่ในเวลานี้นี่มันคือเกมยื้อที่เกิดขึ้นจากสว.แล้วปลายทางเราอาจจะไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันเลือกตั้งนะใช่คือไอ้ทันหรือไม่ทันเลือกตั้งนี่อีกเรื่องนึงนะแต่อนาคตของรัฐบาลก็ต้องอยู่กับกติกานี้
จริงไปเรื่อยๆอ่ะนานอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะไหลไปไหนต่อนี่สัญญาณมันไปคิดต่อกันเอาเองชัดขึ้นเรื่อยๆว่าความพยายามในการสกัดไม่ให้เพื่อไทยได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันหลายระลอกแล้วนะแม้ว่าจะถอยสุดซอยแล้วก็แล้วมันเกิดขึ้นจากคนที่มีสวด้วยเนี่ยสิ